บอยพิษณุครับคนนี้เนี่ยเพิ่งเลิกกับแฟนสาวที่คบกันมาก็ไปแฟนสาวนอกวงการคบกันมานานถึง10ปีนะฮะแล้วประเด็นคือเรือนหอที่เขาทุ่มเงินไป30ล้านจะว่ายังไงล่ะทีนี้เลิกกันไปตั้ง3เดือนแล้วแต่หนุ่มกล้ามล่ำบอยพิษณุก็ยังคงทำใจไม่ได้ 100% ที่ต้องรักสะบั้นกับแฟนสาวนอกวงการแพทสุปรียาที่คบกันมานานถึง10ปีด้วยปัญหาเล็กๆที่คาราคาซังและกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตจนวิวาล่มและเรือนหอรอรักที่สร้างเสร็จใหม่ๆราคากว่า30ล้านบาทต้องไร้เงาคู่ชีวิตค่ะ10ปีมันก็นานเนาะมันไม่มีใครไม่เศร้าหรอกฮะมันก็เศร้าอยู่แล้วแหละก็แต่มันผ่านไปแล้วก็ต้องสุดท้ายชีวิตเราก็ต้องดำเนินอยู่อ่ะความรักมันก็คือความรักอ่ะชีวิตก็คือชีวิตมันก็ต้องแยกให้ออกถ้าไปจมปักอยู่กับความโศกเศร้าอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องทำอะไรพอดีเรือนหอแล้วใครที่ทำเอาไว้ที่สร้างเอาไว้เรือนหอเหรอไม่เป็นไรครับเพราะว่ายังไงเนี่ยมันก็เป็นความฝันของเราความฝันของคุณแม่อยู่แล้วเป็นความฝันของครอบครัวเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าวันนี้มันอาจจะไม่ใช่เรือนหอที่เราเคยคิดกันไว้ว่ามันอาจจะเป็นเรือนหอนะแต่วันนี้มันไปต่อไม่ได้ก็ยังเป็นบ้านของคนในครอบครัวเราอยู่ดีเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะทำให้แม่อยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็ยังดำเนินต่อไปครับเพราะว่ามันสร้างไปแล้วมันก็เป็นภาระหนี้สินที่ผมต้องทำให้มันจบถึงอย่างนั้นหนุ่มบอยก็ไม่คิดปิดหัวใจนะคะแต่ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติย้ำถึงช่วงนี้จะโสดแต่งงานรวมทั้งละครพิธีกรอีเวนต์7วันติดแค่นี้ชีวิตก็แฮปปี้เวอร์แล้วล่ะค่ะ